กระแมแฉคลิปโตโน่นิชาหลักฐานมัดคนปากแข็งมีคิวไปร่วมพูดคุยกับสามพิธีกรสุดแซ่บกระแมชมพูและแอปทัศออนเพื่อโปรโมทผลงานละครคู่อย่างดวงใจในมนตาที่กำลังจะลงจอให้ชมกันงานนี้คู่หลักคู่จิ้นปากแข็งอย่างโตโน่ภาคินและนิชาหลักฐานนิชาเลยหนีไม่พ้นด้นแซวแสบๆคันๆจากหนึ่งในพิธีกรฝีปากแซบอย่างกระแมไปไม่ได้โดยสาวแมโพสต์ไอจีสตอรี่พร้อมแอบสปอยเนื้อหารายการและแซวคู่โน่นิชาที่บอกเอาไว้ว่าจะไม่ใส่หมวกคู่ที่ฝั่งของหนุ่มโตโน่ซื้อมาฝากแน่นอนแต่สุดท้ายพออัดรายการเสร็จคู่นี้ก็แอบหยิบมาใส่ซ้ายอย่างนั้นบอกเลยหลักฐานมัดแน่นจ้างานนี้